ต่อไปทำบุญทำบุญต่ออีกทำบุญด้วยการภาวนาฟังธรรมะทำทานแล้วมาถวายทานวัตถุทานสิ่งของต่างๆเรียกว่าทำทานที่นี่มาทำบุญทำบุญตั้งสติสำรวมจิตสำรวมใจฟังพระเจ้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คือสาธยายสังวัทยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าเป็นการภาวนาด้วยการฟังสาธยายที่นี่ภาวนาด้วยการฟังธรรมะอุทธรรมะเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาของพวกเราก็ทำใจสังวรใจสำรวมใจหนักสำรวมใจทำใจให้รวมเข้าสู่ใจเข้าสู่ธรรมชาติรู้ภายในของเราถ้าใจรวมเข้ามารู้เป็นปัจจุบันมันก็สบายใจสบายมีความสุขนั่นแหละนัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคือเมื่อใจสงบรวมเข้าเป็นใจแล้วมันสบายถ้ามันรับรู้ทรงสายออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี่ฟุ้งซ่านเกิดเป็นความรำคาญหงุดหงิดกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ไม่สบายเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนี่ทำบุญด้วยการฟังธรรมะแล้วก็เจริญภาวนาสติกำกับใจสติเป็นเพื่อนสองของใจสติเป็นคู่ของใจรู้อยู่เสียงสัมผัสหูก็จะรู้เข้าสู่ใจกล่อมใจให้มีความเคลิ้มไปด้วยธรรมะสงบรวมเกิดปิติความเอื้อมอิ่มเกิดความเบากายเบาใจนั่นเรียกว่าเป็น
เป็นบุญคือความสุขเป็นอานิสงส์ของการภาวนาด้วยการฟังธรรมะต่อไปจงตั้งใจฟังด้วยดี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะปิติสุขังเสติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโนติณวันนี้เป็นวันที่21พุทธศักราช2560พระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับการเวลาผ่านไป2560ปีนี้และในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มารวมกันบำเพ็ญบุญกุศลเสียสละจตุปัจจัยทรัพย์สมบัติภายในและภายนอกภายนอกได้แก่วัตถุสิ่งของเงินทองภายในได้แก่กายใจของเราเสียสละความสุขที่จะมีต่อกายเสียสละความสุขที่จะมีต่อจิตใจด้วยการนึกคิดปรุงแต่งอย่างอื่นรวมเข้ามาจดจ่อฟังธรรมะเพื่อให้จิตใจของเราได้รับความสงบสุขมีความตั้งมั่นแน่วแน่แน่วแน่เรียกว่าเป็นสมาธิมีปัญญาให้เกิดขึ้นจากการฟังอัดฟังธรรมเนี่ยจะได้มีปัญญาสอนใจของเราให้รู้ให้รับรู้ความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงตามสัจธรรมแห่งความเป็นจริงใจของเราก็จะสุขสบายสงบนี่เมื่อพวกเราได้มารวมกันนะธรรมสภาหรือศาลาของวัดถ้ำกองเพลปกติทุกครั้งก็จะรวมกันในถ้ำในพระอุโบสถเป็นที่กว้างขวางแต่ในขณะนี้ปีนี้จะได้ทำการบูรณะซ่อมแซมถ้ำที่มีความคุ้มค่าที่ส่วนที่ได้ต่อเติมเกิดความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นจึงได้มาใช้ศาลาการเรียนหรือว่าศาลาโรงธรรมศาลาหลังนี้เป็นศาลาหลังที่สองศาลาหลังเดิมมันอยู่ข้างกันติดกันนั่นเป็นศาลาไม้ให้ได้มารวมกันณที่นี่ตั้งกองกฐินรวบรวมวัตถุสิ่งของต่างๆแล้วก็ได้ฟังได้สมาทานศีลเป็นจเวนวิรัตสำรวมกายสำรวมใจยอมรับเอาความสังวรความตั้งใจเพื่อการงดเว้นจากบาปทางกายคือความทุจริตทางกายไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าสำรวมงดเว้นบาปทางกายส่วนทางวาจาก็สำรวมงดเว้นการพูดการกล่าววาจาของเราใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ให้วาจาเป็นสุภาษิตเว้นจากการกล่าววาจาที่เป็นโทษที่เป็นอกุศล
นี่เรียกว่าสังวรรักษาวาจาและก็จิตใจสังวรไม่ให้จิตใจเนี่ยคิดละโมบโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ทันด้วยสติเรียกว่าใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ในสิ่งที่มันนึกมันคิดเป็นไปเพื่ออกุศลเป็นไปเพื่อเหตุให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองและบุคคลอื่นนั่นเรียกว่าเป็นอารมณ์แห่งบาปอารมณ์แห่งทุกข์การคิดละโมบโลภอยากได้สิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนและคิดพยาบาทมาร้ายในการคิดในการที่จะทำร้ายร่างผานอิจฉาริษยาอิจฉาตาร้อนเห็นผู้อื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้คิดที่จะทำลายนั่นเรียกว่าคิดพยาบาทผูกโกรธผูกความเกลียดไว้นี่ที่พยายามที่จะทำให้ผู้อื่นถึงความพินาศได้ในขณะใดขณะหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นความคิดพยาบาทมีสติรู้เท่าทันสอนใจให้รู้ว่าความพยาบาทนั่นมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดพิษเกิดภัยเกิดความเล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันต่อไปที่จะให้เกิดบาปอย่างอื่นหลายๆอย่างขึ้นเมื่อมีปัญญาสอนใจให้รู้โทษรู้คุณในขณะปัจจุบันใจยอมรับความจริงแล้วความพยาบาทมาดร้ายนั้นก็จะหายไปหรือปล่อยวางถอนไปจากจิตใจด้วยความรู้เหตุและผลตามความเป็นจริงถ้ามันมีความหลงหลงโกรธหลงโลภอยู่มันก็จะมีแต่ความอิจฉาความพยาบาทในจิตก็กลายเป็นจิตพยาบาทมาดร้ายก็เป็นจิตบาปเป็นความนึกความคิดก็นึกคิดบาปนี่เพราะฉะนั้นรู้เท่าทันอกุศลที่จะเกิดขึ้นในใจของเราด้วยสติปัญญาเรียกว่ารู้เท่าทันความโลภรู้เท่าทันความพยาบาทรู้เท่าทันความหลงที่มันจะหลงผิดจากทำนองคลองธรรมหลงผิดจากสัจธรรมตามความเป็นจริงมันจะไม่รู้ความจริงตามอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็แปรปรวนไปมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราทั้งนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นเพียงสมมติกันแต่เมื่อเราหลงแล้วมันก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งที่เป็นสมมติมาว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อถือมาว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็มีความอยากความปรารถนาเมื่อไม่ได้ตามความอยากความปรารถนามันก็โกรธมันก็ไม่พอใจนั่นเรียกว่าความโกรธเกิดขึ้นเพราะมีความโลภเพราะโลภอยากได้เมื่อไม่ได้ก็โกรธเมื่อโกรธก็เกิดผูกพยาบาทแค้นอกแค้นใจไว้นั่นจึงเป็นวัฏฏะเป็นกงแห่งกรรมที่จะหมุนเวียนกันไม่จบไม่สิ้นเมื่อรู้ด้วยปัญญาแล้วมันก็จะสงบลงกงกรรมกงวัฏฏะกงกรรมนั่นก็จะสิ้นสุดไปมันก็จะปล่อยจะวางกลายเป็นจิตใจมีความเห็นถูกเห็นชอบเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นสิ่งใดเกิดเมื่อทนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราใช่เขาเนี่ยปัญญามันจะเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเป็นการแก้อกุศลกรรมเป็นการทำความเห็นให้ถูกให้ชอบเป็นการแก้ความเห็นผิดโดยปัญญานี่อาศัย
อาศัยธรรมะอาศัยศีลสังวรคือสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวปัญญารอบรู้นี่เรียกว่าอาศัยธรรมะที่เราได้สมาทานศีลเพื่อเป็นการสังวรแล้วสำรวมระวังความทุจริตทางกายทางวาจาและนึกคิดทางใจเมื่อรู้เท่ารู้ทันได้ทำความเห็นให้ชอบทำความเห็นให้ถูกต้องตามสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่ามีธรรมะเกิดขึ้นเห็นด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมตามความเป็นจริงมันก็เป็นทางให้เกิดความสุขเป็นทางให้เกิดความปล่อยความวางความยึดผิดเห็นผิดนี่เมื่อสมาทานศีลแล้วขณะนี้ก็ฟังธรรมะก็เรียกว่านำเรื่องต่างๆธรรมที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ได้แสดงไว้ก็นำมาพูดสู่กันฟังธรรมที่พูดไปแล้วได้ยินแล้วเป็นเหตุนำไปสู่ความให้เกิดความนึกความคิดความใคร่ควรมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงท่านจึงว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความหมดทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่คือธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสัจธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์เรียกว่านิยานิโก ธรรมเหล่านี้แหละเป็นอาการแล้วก็รู้ด้วยใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าใจนี่เป็นต้นเหตุใจเป็นมหาเหตุเพราะว่าความรู้และความหลงเนี่ยมันรู้อยู่ที่ใจมันหลงอยู่ที่ใจจึงว่าใจเป็นฐานมโนภูพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจมาเป็นประธานมีใจเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่พวกเราทำบุญทำกุศลเนี่ยหรือประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยล้วนเป็นเรื่องขัดเกลาจิตใจของเราหรือเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องอบรมบ่มอินทรีย์ภายในจิตใจของเราอินทรีย์อินทรีย์ห้าภาระห้าเรานี่ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอินทรีย์ห้าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เรานี่เรียกว่าศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรปฏิบัติสติความระลึกไว้ชอบสมาธิความตั้งใจไว้มั่นคงในการที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมประกอบคุณงามความดีปัญญาความรอบรู้นี่ทั้งห้าอย่างนี่มันเป็นอาการเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากจิตใจอาศัยใจของเราเป็นที่เกิดแต่ว่ามันไม่ใช่ใจใจนั่นมันเป็นธรรมชาติรูปมันเป็นธาตุรูปอาการทั้งห้าอย่างนี่แหละเป็นอาการเกิดจากใจเกิดจากความรู้มันแล้วก็เพื่อกองเกาความรู้หรือเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นสนิมที่เรียกว่าอาสวะอาสวะคือความไม่รู้ตามเป็นจริงก็จะสิ้นสุดออกไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นจริงว่าธ
ธรรมส่วนที่ให้เกิดทุกข์ก็เกิดอยู่กับใจก็อาศัยใจทำในฝ่ายที่จะให้เกิดสุขให้เกิดความบริสุทธิ์ก็อาศัยใจเกิดขึ้นที่ใจนี่จึงว่าใจเป็นมหาเหตุใจเป็นใหญ่เป็นประธานท่านพวกเรามาทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีเนี่ยก็เรียกมีกายกับใจขณะกายกับใจยังอาศัยกันอยู่เรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมกายกับใจอาศัยกันอยู่เราก็มีสิทธิ์ที่จะทำคุณงามความดีมีสิทธิ์ที่จะสร้างคุณธรรมคือศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องนำออกจากบาปนำออกจากโทษนำออกจากอกุศลสรุปแล้วเหรอเครื่องนำออกจากความทุกข์ทุกข์เกิดเพราะอกุศลทุกเกิดเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ความจริงจึงเกิดความโลภจึงมีความโลภเป็นเหตุเพิ่มเติมให้ทำอกุศลให้สร้างบาปเมื่อมีความโลภเป็นตัวนำโลภโลภมากๆเมื่อไม่ได้ก็โกรธโรคโกรธหลงเพราะหลงเนี่ยสามอย่างนี่เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมที่เศร้าหมองเป็นธรรมที่ทำให้เราร้อนองค์หลวงปู่บุญเพ็งของพวกเราหลวงปู่เคยเทศตั้งแต่ท่านยังหนุ่มยังกำลังดีอยู่ท่านบอกว่าเสือร้ายเสือใหญ่เสือสามตัวเสือโลภเสือโกรธเสือหลงนี่เรามาภาวนาฆ่าเสือสามตัวนี่ให้มันตายเมื่อไม่มีความหลงมันก็ไม่มีความโลภไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความโกรธนี่ก็เป็นใจบริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยเหมือนอย่างที่พวกเราประพฤติปฏิบัติกระทำกันเพราะว่าถ้าหาว่าไม่มีศรัทธาอาวุธคือทานการให้ศีลความสังวรสำรวมให้สติต่อเนื่องกันก็เป็นพลังให้ใจมีความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิแล้วเป็นบาดฐานต่อการที่จะวิจัยวิจารณ์ค้นคิดพินิจพิจารณาอาการทั้งหลายที่มันรวมประสมกันให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยที่มันเกิดมาจากความไม่รู้ความเผลอเลอความไม่มีสติจิตใจเลื่อนลอยอาศัยความไม่รู้จึงเป็นความหลงนี่จึงต้องมาสร้างศัตรูวุฒสำหรับจะประหัตประหารเสือใหญ่คือเสือโรคเสือโกรธเสือหลงอย่างที่หลวงปู่ท่านเทศสอนธรรมะแต่ก่อนมีแต่อาวุธธรรมคือธรรมาวุธอาวุธคือสติความสังวรความระลึกรู้สังวรให้เป็นสัมปชัญญะ
รู้ตัวรู้ตัวหรือว่ารู้เหตุรู้เหตุที่จะให้เกิดบาปเกิดความเศร้าหมองของใจจิตใจดำค่ำจิตใจไม่สว่างจิตใจไม่รู้เหตุรู้ผลรู้โทษรู้คุณมันก็เกิดความยินดีเกิดความปรารถนาในการที่จะทำบาปจะทำบาปแต่มันไม่ต้องการผลเพราะว่าบาปถ้าทำลงไปแล้วมันก็เกิดผลคืออกุศลกรรมหรือวิบากกรรมเกิดแต่การทำบาปเช่นว่าเราฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราตอบเราข่มเหงรังแกเขาเขาย่อต้องมีความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นเพราะเราไปข่มเหงรังแกเนี่ยมันมีเหตุมีผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะระงับบาปก็คือต้องมารู้ตัวของเราเองจึงว่าสร้างสติความระลึกรู้มีความตั้งใจรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้ความนึกความคิดรู้กายที่จะขยับขยื่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำงานทำการทำงานอะไรทำงานด้วยกายเนี่ยอย่างหนึ่งทำงานด้วยวาจาทำงานด้วยความนึกคิดนี่มันจะทำจากสามอย่างท่านจึงว่ากรรมหรือว่าการงานการงานถ้าการงานไม่ชอบก็เป็นอกุศลกรรมซะถ้าการงานนั่นไม่เป็นบาปเป็นการงานที่ชอบก็เรียกว่ากุศลกรรมนี่จึงว่ากรรมคือการงานคือการกระทำนี่มีสติตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ชอบตั้งใจระลึกรู้เวลาพูดหรือจะพูดหรือขณะพูดอยู่คำพูดวาจานี่จะเป็นไปเพื่อความให้เกิดประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อให้เกิดโทษคือเกิดความเกลียดความชังความไม่พออกไม่พอใจนี่ให้รู้เรียกว่าการกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์การกล่าวปิยวาจาบีจาซักนำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงในธรรมนี่ก็เป็นวาจาที่ชอบเป็นการงานทางวาจาที่ชอบทางกายไม่เบียดเบียนทางกายไม่ไปตามทําการงานที่เป็นอกุศลดังที่กล่าวมาเรียกว่ากายทุจริตน่ะขวนขวายช่อยช่วยในกิจที่ชอบทําการงานที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าช่วยเหลือตัวของเราเองนี่ก็เป็นการงานชอบทางกายการงานทางจิตใจเนี่ยถ้าหากว่านึกคิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเป็นเหตุให้เกิดความร้อนเป็นเหตุให้เกิดความหลงโกรธหลงเกลียดนึกคิดแล้วไม่สบายใจอันนั้นเรียกว่าไม่เป็นธรรมสิ่งใดนึกคิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดความโล่งความโปร่งใสเป็นเหตุให้เกิดความว่างความสบายใจอันนั้นเป็นความนึกคิดที่เป็นธรรมนี่ต้องรู้เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยสามอาการคือจิตใจนี่ก็ต้องมีความนึกความคิดต้องใช้ความนึกความคิดคือใช้สังขารใช้สัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็ใช้กายใช้วาจานี่แหละเรามาภาวนาเนี่ยคือมาตั้งใจรู้ตัวเองนี่เรียกว่าฝึกสติ
ฝึกสติความระลึกรู้ให้มันระลึกรู้ต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนระลึกรู้จนเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็รู้ตัวเรียกว่ารู้ว่าผิดหรือถูกเมื่อรู้ว่าผิดหรือถูกอันไหนผิดมันก็เว้นสิ่งนั้นอันไหนถูกอันไหนมีประโยชน์อันไหนจะให้เกิดความสุขกายสุขใจด้วยความไม่มีโทษก็ทำในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าใช้ธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเครื่องคุ้มครองคุ้มกันหรือธรรมที่มีอุปการะต่อการทำงานต่างๆอุปการะต่อกายต่อความนึกคิดทางจิตใจต่อวาจาที่กล่าวที่พูดมีสติเท่านั้นมีสติธรรมเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นเบื้องต้นหรือบาทฐานของธรรมทั้งหลายธรรมอย่างอื่นคือต้องฝึกธรรมาวุธคือสติวุธความระลึกรู้เพราะปกติเรามันพังๆเผลอๆนึกคิดสิ่งนู่นสิ่งนี่ไปตามสัญญาอารมณ์หรือว่าสัญญาก็จดจำแบบเลื่อนๆลอยๆไปไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรเวลานึกคิดก็เหมือนกันพูดทางวาจาก็พูดไปตามความเลื่อนลอยทำทางกายก็ทำไปตามความเลื่อนลอยความไม่รู้เหตุรู้ผลสุดท้ายมันก็จะไปโดนสิ่งที่เป็นโทษก็จะไปทำแต่สิ่งที่ให้เป็นโทษทำลงไปแล้วเกิดโทษพูดไปแล้วเกิดโทษนึกคิดไปแล้วเกิดโทษนี่ถ้าปราศจากธรรมะคือสติธรรมเพราะฉะนั้นฝึกสติท่านจึงว่าให้ภาวนาระลึกรู้ภาวนาคือให้มีความตั้งใจตั้งใจรู้ใจนี่เบื้องต้นท่านจึงว่าให้รู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วเกิดมาใหม่ๆยังไม่ค่อยสัมผัสสัมพันธ์กับกายระหว่างจิตใจหรือความนึกความคิดสัญญาอารมณ์อะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็จำไม่ได้นี่ต่อเมื่อเจริญขึ้นมาแล้วความรับรู้หรือว่าขันธ์ 5เนี่ยมันเจริญขึ้นด้วยการสัมผัสสัมพันธ์กันระหว่างกายกับใจจึงมีภาวะที่ว่ารู้เดียงสารู้จดจำบางอย่างเราไม่พอใจเราโกรธตั้งแต่เป็นเด็กเราโกรธให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องที่โกรธมากๆไม่พอใจมากๆเมื่อโตขึ้นมาแล้วอายุ5ปี6ปีมันจึงจำได้ถ้าตั้งแต่โกรธตั้งแต่เด็กๆนั้นจำไม่ได้หรอกว่าโกรธเพราะเรื่องอะไรแต่ก็โกรธเพราะความไม่พอใจนั่นแหละเพราะโกรธเพราะความทุกข์จึงได้ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เพราะความทุกข์สัมผัสกับใจกับความรับรู้ทางใจนี่ต่อเมื่อว่าอายุมากหลายปีขึ้นมาจึงจำได้สัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้นี่เรามาใช้ขันห้าอาศัยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้มันก็เลยเป็นทุกข์อยู่กับอันนี้แหละเป็นทุกข์อยู่กับการหลงกับขันห้านี่แหละแล้วก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมแล้วก็มาเป็นกรรมเป็นวิบากให้ผลกลมกลืนกันกลับไปกลับมาเนี่ยจึงว่าทำให้เราท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภพสูงภพต่ำเนี่ยเกิดอยู่ในภูมิสามในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งเนี่ย
จะหมุนกันอยู่ในนี้เนี่ยที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์มาอาศัยเหตุที่จะให้เกิดความสะดุดพระหฤทัยเมื่อมาเห็นความแก่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่จึงเป็นเหตุให้สะดุดพระองค์จึงได้มามีปริวิตกโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ใจมานึกมาคิดเมื่อมันมีแก่มีเกิดเมื่อมีแก่มีเก็บมีตายมันมาจากไหนแก่มันก็มาจากเกิดเจ็บมันก็มาจากเกิดตายก็มาจากเกิดเมื่อเห็นเหตุอย่างนี้พระองค์จึงได้ตั้งพระหฤทัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าเมื่อมันมีแก่ได้มันมีแก่มันก็ต้องมีไม่แก่มันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดมันมีเก็บมันก็ต้องมีไม่เก็บมันมีตายมันก็ต้องมีไม่ตายนั่นพระองค์จึงได้มาศึกษาค้นคว้าธรรมะเรียกว่ามาสร้างสติปัญญามาไข้มาควรมาฝึกธรรมะที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนก็จึงได้รู้ว่าธรรมะที่จะสนับสนุนในเบื้องต้นก็ได้แก่สติธรรมสมาธิธรรมหรือว่าฌานะคือการเพ่งมีสติเพ่งนั่นจึงได้อุบายเพ่งลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนี่ครูบาอาจารย์จึงได้มาสอนพวกเราให้ปฏิบัติธรรมะฝึกธรรมะเนี่ยคือปฏิบัติต่อกายวาจาใจแล้วก็มาปฏิบัติให้มีสติเนี่ยมาสร้างธรรมที่อุปการะต่อธรรมประเภทอื่นด้วยสติเนี่ยจึงนั่งมาจึงท่านจึงว่าให้มีศีลให้สมาทานศีลสังวรมีสติสัมปชัญญะมีความสังวรไม่ทำโทษทางกายไม่นึกคิดสิ่งที่เป็นโทษทางจิตไม่กล่าวสิ่งที่ให้เกิดโทษทางวาจาก็จึงว่ามาเอาสตินี่แหละเป็นต้นเป็นรากเง่าเป็นฐานแล้วให้มีความตั้งใจคือมันตั้งใจมันระลึกรู้ถ้าระลึกรู้ตั้งใจต่อเนื่องกันก็เรียกว่าสติมีความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถที่จะไประงับเหตุที่จะให้เกิดบาปเกิดโทษทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจได้เช่นเรากำหนดรู้ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งเรียกว่าภาวนาแล้วรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันจิตก็สงบจากการไปนึกไปคิดอารมณ์อย่างอื่นเนี่ยมันก็หยุดก็สามารถที่จะบังคับความนึกความคิดหรือว่าแต่งความนึกความคิดเนี่ยเบนความนึกความคิดจากการนึกคิดที่เป็นอกุศลให้เป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของความดีเนี่ยเมื่อมีจิตใจเป็นเหตุนึกคิดแล้วมันจึงกล่าวทางวาจาเมื่อฝึกใจให้ดีแล้วฝึกใจให้มีเหตุมีผลด้วยความมีสติสัมปชัญญะความมีปัญญาใคร่ควรรอบรู้แล้วการพูดใช้วาจาก็ใช้วาจาที่เป็นกุศลเป็นเหตุเป็นผลแห่งความดีใช้กายก็ใช้ในทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดความดีนี่เรียกว่าดีกายดีวาจาดีจิตใจเมื่อกายดีวาจาดีใจดีก็เป็นบุญคือเป็นความสุขสุขกายสุขวาจาสุขจิตใจเนี่ยมันก็รวมมาอยู่เท่านี้
การทำบุญทำบาปจึงว่ามันรวมอยู่กับกายกับใจแล้วเรามาจึงมาสร้างอาวุธมาสร้างเครื่องประหัตประหารอกุศล หรือที่ว่าเครื่องมาฆ่าเสือมาทำลายเสือใหญ่สามตัวคือความโลภโกรธหลงคือต้องมาภาวนาต้องฝึกจิตใจของตนเองให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองนี่การฝึกสตินี่ก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆไม่มีการไม่มีเวลาตามธรรมะในสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วคือสันทิฏฐิโกเนี่ยต้องทำเองทำเองปฏิบัติเองแล้วก็จะรู้เองเข้าใจเองเห็นเองรู้ได้เองอากาลิโกเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอิริยาบถของกายเพราะใจไม่มีอิริยาบถใจมันไม่มียืนเดินนั่งนอนไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนไม่มีที่เดินไม่มีที่นอนยืนเดินนั่งนอนมันก็จะยืนเดินนั่งนอนอยู่กับความนึกความคิดอยู่กับสัญญาอารมณ์มันจะไปรู้อยู่กับนั่นเพราะมันเป็นธรรมชาติรู้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการตั้งสติจึงไม่มีการไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะความรู้เมื่อความรู้ต่อเนื่องกันเรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะเป็นความสังวรเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือภาวนาเพื่อให้สติให้รู้ว่าสตินี่ตั้งดีสติมีความระลึกรู้สติดีไม่พังไม่เผลอรู้ตัวรู้เด่นเป็นปัจจุบันนั่นเรียกว่าสติดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะทำกิจการงานอะไรมันมีความระลึกรู้เด่นรู้ตัวปัจจุบันนี่เรียกว่าสติดีเมื่อสติดีสมาธิคือใจเนี่ยที่ว่ามันลอยหรือใจมันลอยใจมันไม่ตั้งมั่นเพราะว่ามันส่งไปตามสัญญาอารมณ์เมื่อมีเรื่องอะไรมีเหตุอะไรที่เป็นเหตุไม่พอใจนะมันยิ่งคิดมากมันยิ่งปรุงยิ่งแต่งมันมีความอยากในอันไหนมันจะปรุงแต่งในสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างสติเมื่อมีสติควบคุมแล้วมีสมาธิมันก็จะนึกจะคิดจะปรุงจะแต่งตามการตามเวลาหรือว่าตามเหตุผลเพราะว่าขันธ์ห้านี่มันก็เป็นสมมติเป็นสมมติแล้วมันทำงานเขามีหน้าที่ทำงานระหว่างรูปกับนามหรือว่ากายกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันนี่ถ้าหาว่าไม่มีธรรมะเครื่องคุ้มครองคือสติสมาธิและปัญญาแล้วเวลามันนึกมันคิดมันก็จะนึกคิดเลยขอบเขตนึกคิดไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสงบไม่รู้จักพักมันก็เกิดเป็นทุกข์เล่าร้อนเช่นเวลาเรานอนไม่หลับคิดอะไรคิดอยู่ไม่หยุดไม่อยากนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการมาชะลอความนึกความคิดมารู้เท่ารู้รอบกายวาจาใจนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญมาก
การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตั้งใจทำสติให้มีความระลึกรู้ให้สมาธิความมั่นคงของใจทีนี้อุบายท่านจึงให้เวลาเราทำเป็นครั้งเป็นคราวครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้ภาวนาให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาคือตั้งใจรู้ตัวเองตั้งใจระลึกถึงคุณความดีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณของผู้ทำความดีต่อเรานั่นแหละนั่นเรียกว่าให้รู้จักท่านผู้ทำคุณก่อนเรียกว่ากตัญญูกตเวทีเมื่อระลึกถึงความดีของท่านผู้ที่ทำความดีหรือระลึกถึงความดีที่เราทำเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันก็จะยังปิติคือความเอิบอิ่มในธรรมในความดีนั่นให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขใจมีความสุขอินสมภาษิตที่ยกขึ้นตั้งในเบื้องต้นว่าธรรมปิติสุขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนี่จะหาความสุขให้กับจิตกับใจของเราต้องสร้างคุณงามความดีต้องเจริญสติสมาธิและปัญญาให้ประชุมรวมลงในอริยมรรคคือสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบคือระลึกอยู่ในความดีระลึกถึงความดีเช่นระลึกถึงทานที่เราได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์แล้วระลึกถึงความสังวรที่เราได้สมาทานงดเว้นจากบาปจากโทษที่เรียกว่าศีลท่านเรียกว่าสังวรในศีลและระลึกรู้ในความรู้ของเราระลึกรู้ในสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อมีปัญญารอบรู้ในความเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาชอบสติชอบสมาธิชอบจิตใจก็จะเบาสบายมีความสุขนี่ท่านเรียกว่าอิ่มในธรรมมีปิติเอิบอิ่มในธรรมที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติหรือเวลาเราภาวนารวมจิตรวมใจให้สติต่อเนื่องมันสงบลึกลงไปเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิมันจะเกิดปิติความเบากายเบาใจอิ่มใจเมื่อมีปัญญาเข้าใจในธรรมะเช่นเราพิจารณาเห็นความเกิดความเสื่อมความแปรปรวนถ้ามันเข้าใจด้วยปัญญาเราใจของเราก็วางเสยหรือว่าเป็นอุเบกขาธรรมในใจเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเหมือนกับโลกนี่มันว่างหมดไม่มีอะไรนั่นมันก็มีความสุขนี่ท่านเรียกว่าความอิ่มในธรรมอิ่มในขั้นสมาธิธรรมอิ่มในขั้นสติสติต่อเนื่องกันเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็มีความสุขเหมือนกันมีความสุขมันจะต่างกับจิตใจที่ฟุ้งซ่านถ้ารู้ตื่นแต่แบบฟุ้งซ่านอันนั้นเรียกว่ามันขาดพลังของสติขาดพลังของสมาธิจึงกลายเป็นสัญญาอารมณ์กลายเป็นความฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านก็รำคาญมันก็ร้อนเนี่ยมันจะต่างกันถ้าความนึกความคิดรู้ตื่นด้วยความรู้ด้วยความมีสติด้วยความตั้งมั่นของใจมันจะมีความสุขด้วยความตื่นรู้ละวางว่างนี่มันจะต่างกันอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดในวันนี้พวกเราชาวพุทธ
หรือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลก็คือสร้างคุณงามความดีสร้างความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเรานั่นเองและที่จะทำให้ละเอียดก็มีแต่การภาวนาคือการตั้งใจทำความดีตั้งใจระลึกรู้เอาอันนี้แหละอันง่ายๆนอนหลับตื่นขึ้นก็ให้ระลึกรู้มีความตั้งใจว่าเราจะทำดีเราจะคิดดีเราจะพูดดีเราจะทำดีเมื่อตื่นแล้วเดินไปยืนอยู่นั่งทำธุระกิจอะไรความรู้ที่เรามีความตั้งใจอยู่เรื่อยในความดีหรือว่าที่ว่าระลึกถึงความดีนี่แหละมันก็จะเป็นพลังให้มีความอิ่มหนุนจิตใจให้มีความรู้เป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญารอบรู้มันก็เป็นธรรมนี่เรียกเป็นสมาธิธรรมไม่เป็นมิจฉาสมาธิถ้าความตั้งใจที่จะทำที่จะโลภที่จะโกรธนั่นมันเป็นมิจฉาสมาธิตั้งใจรู้ตั้งใจแยกแยะตั้งใจเห็นจริงตามความเป็นจริงทำความดีด้วยกายวาจาใจนี่มันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาเมื่อความรู้และความเห็นด้วยการวิจัยวิจารณ์พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่สัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติใช้ปัญญารอบรู้สรุปรวมลงสู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่เพราะฉะนั้นวิธีภาวนาแค่เพื่อแก้ความโลภความหลงครูบาอาจารย์ท่านยังสอนให้ภาวนาตายให้ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนเป็นอารมณ์ประจำใจเมื่อมีสติรู้ถึงความตายแล้วมันก็แค่นั้นแหละตายแล้วมันไม่มีอะไรขณะนี้มันอยากได้อันนั้นอยากเอาอันนี้มันโกรธเพราะไม่ได้อันนั้นมันโลภเพราะปรารถนาสิ่งนี้แต่เมื่อตายแล้วไม่มีอะไรกายมันก็เป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำไฟลมไปแต่ใจเนี่ยมันก็เหลือแต่ความรู้นึกรู้คิดเท่านั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่อยากได้มากๆก็เอาไปทำประโยชน์หรือว่าเอาไปช่วยอะไรในขณะที่เหลือตั้งแต่ใจกับสัญญาสังขารวิญญาณนั้นช่วยไม่ได้มีไร่มีนามีเงินมีลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆเนี่ยก็หมดปัญหากันในเมื่อตายแล้วกายกับใจแยกจากกันแล้วนี่ภาวนาตายมันไปละความโลภมันไปข่มความอยากมากๆเนี่ยให้มันสงบลงได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านยังสอนให้ภาวนาตายถ้าภาวนากำหนดรู้ลมหายใจหรือนึกพุทโธเฉยๆมันยังโลภมันยังร้อนมันยังวุ่นมันยังอยากทะเยอทะยานท่านจึงให้กำหนดตายแล้วถึงความตายเมื่อความตายมาถึงตนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของเขาดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟจะเอามาใช้อะไรกับนามธรรมคือใจนี่ไม่ได้ที่จะใช้กับใจได้ก็มีแต่สติสมาธิปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันมันเป็นอาการที่เป็นนามธรรมนี่มันจึงจะมาสอนใจให้รู้ทำความรู้และความเห็นนี่สิ่งสำคัญเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเกิดแล้วก็แก่ก็เก็บก็ตายได้มาแล้วก็เสียไป
มีมาแล้วก็หายไปมันไม่คงเส้นคงวาคือกฎเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติอยู่กับสมมุติอันนี้แหละกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมาภาวนามาพินิจพิจารณาใช้ปัญญาใคร่ควรจนเข้าถึงจิตถึงใจรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วที่นี่เราก็สบายใจใจที่เคยมีทุกข์เคยร้อนเคยอยากเคยโกรธเคยเกลียดอาการเหล่านั้นมันจะเป็นคนละอย่างไปกับใจของเรานี่เรียกว่าลบล้างอธรรมด้วยธรรมหรือลบล้างความหลงด้วยความรู้นี่จริงว่าปัญญาความมีปัญญากับความไม่มีปัญญาท่านจึงว่าวิชชากับอวิชชาคำว่าอะก็เรียกว่าไม่มีวิชชาวิชชาคือความรู้แจ้งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเนี่ยมีอยู่สองอย่างนี่ตัวที่เป็นอาสวะปกคลุมจิตใจของเราให้ลุ่มหลงเพราะอวิชชาให้รู้เพราะวิชชาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญวิชาด้วยการฝึกซ้อมสติให้ระลึกรู้ต่อเนื่องจนเป็นสมาธิความมั่นคงของใจความสงบของใจแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการใคร่ควรเหตุและผลต่างๆนี่เป็นการสร้างปัญญาปัญญานี่แหละมันจะเป็นปัญญาโลกุตระธรรมปัญญาที่เราศึกษาเล่าเรียนนั่นเป็นปัญญาเป็นปัญญาโลกิยธรรมเป็นปัญญายังให้ยึดอยู่หลงอยู่ถ้าปัญญาโลกุตระธรรมเป็นปัญญาที่ให้ละให้วางให้เข้าถึงความว่างของธรรมชาติใจได้คือรู้ว่างว่างรู้ไม่มีอุปทานยึดเพราะไม่หลงนั่นถ้าหลงก็เป็นอุปทานนี่จึงต้องมาภาวนาฝึกภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยตั้งสติให้เป็นผู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจโดยความไม่ประมาทสุดท้ายแล้วเราก็จะสัมผัสรับรสแห่งธรรมะท่านจึงว่ารสของธรรมชนะรสทั้งปวงสัพพรโสธรรมรสังชินาติรสของธรรมชนะรสทั้งปวงคือรสชาติสมาธิเมื่อจิตของเรามันมีสติถึงพร้อมมันสงบมันรวมกายเบาจิตเบาลงไปละตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละรสชาติของสมาธิมันจะไม่มีความทุกข์ความร้อนความอึดอัดความกระวนกระวายมันจะไม่มีรสชาติของปัญญาธรรมเมื่อเราได้น้อมพิจารณาสภาวะทั้งหลายทั้งปวงประชุมรวมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันเป็นอนัตตาจิตอนัตตาประชุมกันแล้วเหนืออนัตตาขึ้นไปคือความรู้ละวางว่างนั่นมันจะเป็นความสุขมันจะหายจากความทุกข์เหมือนกันกับเรามีความลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันจะมีความทุกข์มีความกวนกวายเมื่อมันรู้ความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยมันก็หมดปัญหาไปอันนี้ก็เหมือนกันความหลงในอาสวะกิเลสหลงในรูปธรรมคือร่างกายของเราหลงในนามธรรมคือสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เนี่ยเมื่อมันรู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วมันไม่มีทุกข์หรอกจริงแต่ก่อนมันหนักอึ้งด้วยความทุกข์เมื่อเข้าใจด้วยปัญญาแล้ว
มันแจ้งมันสว่างแล้ว มันไม่มีทุกข์มันมีแต่เบาสบายมีแต่ความว่างความสบายนี่ผลของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องนำออกการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงธรรมแท้ละมันจะนำทุกข์ออกนำความหนักออกนำความยึดความถือออกเหลือแต่ความรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่เฉพาะคือใจเท่านั้นนี่ในวันนี้ได้มานะพูดธรรมะเรื่องด้วยว่าศรัทธาญาติโยมศิษย์อนุศิษย์ได้ระลึกถึงคุณานุคุณพระคุณขององค์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์เป็นพระมหาเถระที่พวกเราให้ความเคารพสักการะบูชานับถือในองค์ท่านก็ได้มาทำบุญทำกุศลนี่เป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจของพวกเราด้วยการทำบุญทำทานด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการฟังธรรมด้วยการเจริญสมาธิธรรมภาวนาธรรมฝึกอบรมจิตใจของเราเนี่ยดังที่กล่าวมานี่แหละนี่ก็เป็นความดีความชอบมาพูดถึงอดีตธรรมของเพนเนี่ยเมื่อ50ปีเพราะอาตมาผู้เทศอยู่นี่มาครั้งแรกมันได้50ปีแล้วตั้งแต่บวชเป็นสามเณรพรรษาที่เข้าพรรษาที่4 2510เดือนกุมภาเดือนมกรากุมภา2510ตั้งแต่บวชเป็นสามเณรพรรษา4เดี๋ยวนี้ก็พรรษาพระก็47บวกกับเป็นพรรษาสามเณร4ก็47 48 4950 51เพราะน่ะมันก็เป็นเวลาครึ่งร้อยปีแล้วครึ่งศตวรรษความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนธรรมชาติทางเข้ามาทำกองเพลนเนี่ยก็รถลาเข้ามาก็ยังลำบากรถเข้ามายังติดลมติดโคลนยังมีลมมีโคลนกันอยู่ในปีนั้นองค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่อายุ80ปีและท่านอาพาธท่านอาพาธท่านไม่สบาย หมดแรงครูบาอาจารย์ท่านก็มาอุปถากมาเฝ้าไข้เฝ้าอาพาธครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆองค์หลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงตามหาบัวหลวงปู่บุญมาทิตะเปโมวัดสิริสารวันแต่ก่อนหลวงปู่วันปู่พาเหล็กหลวงปู่จวนปู่ท่อหลวงพ่อปู่สิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่บุญจันทร์ธรรมโลหลวงปู่จันโสมหลวงปู่คำสุขครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆหลายองค์เราก็ทำหน้าที่เป็นอุปถากเพราะเป็นสามเณรติดตามองค์หลวงปู่บุญจันทร์มาหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่จันโสมหลวงปู่ข้ามสุขท่านพักอยู่กุฏิผาพึ่งยังอยู่กุฏิหลังนั่นก็อยู่ได้นานอายุ50ปีเลยยังอยู่นั่น
องค์หลวงปู่ขาวท่านก็พักอยู่ที่กุฏคุณโยมหนูพลอยแม่หนูพลอยจิตขยันสร้างกุฏิปีนั้นองค์หลวงปู่บุญเพ็งเนี่ยท่านก็คือศรัทธาคุณครูชาลีไทยสามัคคีเป็นลูกหลานองค์หลวงปู่ขาวเริ่มสร้างเจดีย์ของหลวงปู่เจดีย์องค์ที่อยู่ก้อนหินหลังถ้ำไปเนี่ยแล้วก็ปีนั้นก็ทำเหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญ09ของหลวงปู่ขาวให้ผู้ที่มาทำบุญสร้างเจดีย์ถวายปัจจัย5บาทแล้วก็ให้เหรียญหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกอาตมาก็มีส่วนพอดีมีโยมมาด้วยมีปัจจัยอยู่ให้ทำบุญ5บาทก็ได้เหรียญรุ่น09ของหลวงปู่ไปเหรียญหนึ่งไปไหว้บูชาโอ้มีความรักความหวงแหนมีศรัทธาดีอกดีใจได้เหรียญ09ของหลวงปู่ใหญ่รุ่นหนึ่งไปไหว้อยู่ที่ไหนก็มีความเรียกว่ามีกำลังใจมีความถือว่าคุ้มมีความดีใจอิ่มใจนี่เหรียญหลวงปู่รุ่นแรกถือติดตัวไปรักษาไว้จนนู่นมาบวชผ้าด้วยพรรษา6พรรษา7ค่อยมาระลึกเข้าใจถึงว่าคุณครูบาอาจารย์พอดีมีลูกศิษย์ทางจันทบุรีเขาอยากได้ขอก็ให้ไปเป็นที่ระลึกเรื่องระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์นั่นมีเหรียญรุ่นแรกองค์หลวงปู่บุญเพ็งท่านก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสพระเนนก็มารวมกันเยอะนะปีนั้นประมาณ50-60องค์นู่นเดินไปบิณฑบาตว่านนทันเดินตามทางดินทรายดินธรรมดาสายบ้านห้วยเดือก็ไปหลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อปู่สิงห์ทองหลวงพ่อสุภัทไปดินทรายห้วยเดือโอ้มันก็รู้สึกว่าธรรมชาติแต่ก่อนมันไม่เหมือนทุกวันเนี่ยมันมีรสมีชาติมันมีรสมีชาติกับจิตใจของเราเวลาลงรวมกันสวดมนต์ไหว้พระในถ้ำนี่ก็สร้างแล้วล่ะสมัยนั้นสร้างเทคอนกรีตทำคอนกรีตหลังคาแล้วลงทำวัดเย็นประชุมพวกญาติโยมแม่ขาวแม่ชีพระเนนในถ้ำก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละวันละวันไปเรื่อยพอปีนั้นองค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ขาวท่านปาลบว่าท่านมีอายุเท่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาท่านอาพาธไม่มีแรงหมดแรงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลงความเห็นกันว่าถ้าหาว่าหลวงปู่ท่านละสังขารก็จะได้ไม่ยากลำบากก็เตรียมทำปรำทำถามรองรับผู้คนพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะมางานหลวงปู่นู่นไปแบกไม้ไผ่ไม้ทั้งถ้ำทั้งอ่างอารางน่ะทำมากๆอ่างอารางไม่รู้มันอยู่ด้านไหนแต่ทุกวันจำไม่ได้แล้วกลางคืนมาเสียงนกไอ้น่ะเสียงนกทิถีหรือนกอะไรเขาเรียกว่านกไวเท่ามันร้องทึกทือจะเป็นนกทิถีน่ะนกทึกทือเสียงมันร้องทำให้เยือกทำให้จิตใจเนี่ยให้ใจรวมเข้ามาสู่ตัวเองได้ดีเหมือนกันเพราะมันมีอำนาจกลางคืนมันเงียบ
มันเงียบสงบมันมีเสียงนกกลางคืนจริงว่ามันเป็นธรรมชาติดีแต่ก่อนนะแต่ทุกวันนี้ก็มันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาสถานที่ต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆก็มาเหลือแต่พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเหลนหลานรุ่นเหลนศิษย์หลานศิษย์งอมแงมกันอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามก็ให้ยึดเอาปฏิปทาการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาก่อนยินดีในความสงบปรารภความเพียรมุ่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้มีสตินี่แหละสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาท่านมุ่งมั่นเอาวันนี้มุ่งมั่นเอาธรรมธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจะเริ่นให้มากทำให้มากไปกราบเคยไปกราบหลวงปู่แหวนตั้งแต่อายุพรรษา5ตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยอยู่หลวงปู่แหวนท่านก็สอนท่านก็เตือนศีลสมาธิปัญญาจะเริ่นให้มากทำให้มากนี่หลวงปู่ท่านก็ให้อุบายธรรมอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่รุ่นครูรุ่นอาจารย์รุ่นเก่าแก่ท่านก็ทำบุญทำทานหรือว่าปฏิบัติภาวนาเพื่อมุ่งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าที่จะอบรมบ่มจิตใจหรือจะไล่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือว่าไล่เสือใหญ่เหมือนอย่างองค์หลวงปู่บุญเพ็งท่านเทศความโลภโกรธหลงที่มันมาครอบงำจิตใจที่มันมายึดใจของเราว่าเป็นสมบัติของเขามีแต่ศีลสมาธิปัญญามีแต่การภาวนาฝึกสติให้มันตั้งมั่นให้มันรู้จนว่าทำยังไงรู้ว่าสติของเราเนี่ยไม่เผลอสติเป็นสัมปชัญญะต่อเนื่องกันตลอดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนู่นเอาถึงขนาดนั่นเลยต้องให้มันรู้อย่างนั้นเมื่อสติมันต่อเนื่องกันสมาธิมันเป็นผลความตั้งมั่นของใจมันเป็นผลถ้าสติขาดวักขาดตอนพังๆเพ้อๆแล้วสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงไม่มีกำลังแล้วก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยต้องหมั่นไข้ควรพินิจพิจารณาเห็นอะไรให้รู้เหตุรู้ผลให้ได้ปัญญาเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายหรือว่าเห็นความเกิดความแก่ความตายของตัวเราเองหรือเห็นสมบัติพัสถานที่มันเกิดขึ้นแปรปรวนให้ได้ปัญญาให้ประชุมลงให้เห็นอนิจจังอะไรมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังอะไรมันทุกคำว่าทุกขังนี่ท่านแปลว่าความทนได้ยากไม่ได้แปลว่าความเก็บความปวดเราจะไปแปลทุกขังว่าความเก็บความปวดนั่งปวดขาก็ว่าเราเป็นทุกข์เดินเหน็ดเหนื่อยเมื่อยก็ว่าเราเป็นทุกข์แต่ทุกข์ในสัจจะคือความจริงคือความทนเป็นปัจจุบันไม่ได้ว่าทุกขังคือความทนได้ยากอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เจริญปัญญาให้มันรู้จริงเห็นจริงเมื่อเราได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเข้มแข็งจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้หมดทุกข์พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะเพื่อเป็นการบูชาคุณขององค์หลวงปู่เพ็งเขมาภิรโตในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์
ให้บุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญและด้วยความดีที่เราทำนี่เราขออธิษฐานให้เป็นอำนาจแห่งบุญกุศลคุณธรรมสนับสนุนให้องค์หลวงปู่มีธาตุขันธ์มีความสุขความแข็งแรงยิ่งยืนนานตลอดไปและก็ให้บุญกุศลคุณงามความดีจงสนับสนุนให้พวกเราได้ประสบความสุขด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติเมื่อปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้เป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังได้แสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ใจถวายบูชาธรรมอาจารย์ต้อยถวายเนี่ยจำนวน 10,000 บาทอันนี้ขอถวายถวายทำบุญกับหลวงปู่ด้วยสาธุ 10,000 บาทเนี่ยในพรนาของวัดของอาจารย์ต้อยรับพรยะถาวาริวหาปุลาปาริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตดินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัมเมปุเรนตุสังกัปปาจันโนปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสภิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังพรังลาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตกับละบัดมาฉลองอายุหลวงปู่ออกธรรมาสร้องแหกเอาละนี่กระถินต่อทั้งพุ่นโอ้มาคิดว่ากระโดนเติบเลยหาสิบปีนี่เนาะจำต้อยหาสิบไปมุกสิบพอดีจำต้อยเลยสิบอันนี้เป็นภาคของภาคไงมันเป็นภาคกับถินต่อต่างกันนะแต่ลองจะกินก็ได้ต้องจะพูดนำถวายสมมือขึ้นมาขึ้นมาเป็นประเทศแล้วทำให้ก็อย่างเนาะ
เดี๋ยวจะนับนี่ได้